กราบนมัสการหลวงตาค่ะแล้วก็หลวงปู่ค่ะก็ขอโอกาสค่ะก็เห็นตัวเองมากขึ้นนะคะที่มันมีความดิ้นรนทะยานอยากทุกครั้งที่มันมีความดิ้นรนก็รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นทุกข์ทุกข์นั้นมันมาจากข้างในที่มันพยายามพอรู้ว่ารู้ทันว่ามันมีความพยายามมันก็จะพยายามจะไม่พยายามอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ไปก็มันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่ก็เป็นเรื่องปกติของมันค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าอย่างเมื่อวานที่ตอนขับรถมาแล้วฟังเรื่องที่หลวงตาสอนเกี่ยวกับพระสูตรนะคะที่ไล่ตั้งแต่การหลงเพลินไปกับสิ่งที่เข้ามาแล้วทำให้เกิดราคาค่ะก็พิจารณามาเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างทางที่มามันเกิดพายุแล้วก็มีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างจะหลายคันมันก็เลยมันรู้สึกว่าความตายมันเป็นเงาตามตัวเราตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแล้วตอนที่หลวงตาสอนในฟังจากขับเฮาอะค่ะว่าสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระอัจฉริตอนที่ท่านจะตายอะค่ะป่วยตายรู้สึกว่ามันกระแทกใจอะค่ะว่าทุกอย่างมันยึดถืออะไรไม่ได้อะจ้ะค่ะแล้วก็มันก็รู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยความตายมันจ่อตลอดแล้วอย่างที่เดินทางมาก็มีความรู้สึกว่าการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเพราะว่าเราออกเดินทางเราจะถึงจุดหมายบางครั้งจะไม่ได้เจอหลวงป่าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ฉะนั้นความประมาทเนี่ยก็เลยเมื่อวานก็เห็นที่เกิดอุบัติเหตุก็เลยเห็นคุณของสติอ่ะจ้ะค่ะว่าเวลาสติอัตโนมัติมันเกิดมันเป็นยังไงคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ากลัวตายหรือว่าโวยวายหรือว่าอะไรมันก็เห็นมันก็ปกติเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยไม่ได้แบบรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวหรือว่าอะไรเลยจ้ะค่ะมันก็เลยเห็นคุณตรงนี้ว่าอ๋อความประมาทกับสติเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราประมาทเนี่ยแล้วไม่มีสตินี่ก็คือทุกอย่างก็จบลงแค่นั้นก็เสียชาติเกิดเลยค่ะว่าดีแล้วคุณพระคุ้มครองนะเกิดอุบัติเหตุรถกิ้งทั้งสองสามตลบไม่เป็นไรหมุนตกถนนก็ไม่เป็นไรระหว่างเดินทางมาก็คุณพระคุ้มครองฟังธรรมอยู่นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระคุ้มครองก็เนี่ยก็ดีแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุมันก็เลยทำให้หลุดหมดแล้วติดอยู่ในชายพูดยังไงก็ไม่ค่อยหลุดเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นแล้วมันทำให้รู้ว่าเออมันก็ได้หลุดว่าชีวิตมันไม่เที่ยงเลยยึดถืออะไรไม่ได้ที่พระเจ้าสอนนั้นในเมื่อวานนี่คนจะต้องติดต่อกับพระติสสะมันไม่ใช่อัสสชีพระติสสะพระติสสะเถระที่ว่ากระดูกแตกใช่ป่ะใช่เจ้าค่ะที่ว่าท่านมีโรคกรรมเก่าที่ว่าไปชอบฆ่านกมาในชอบชาติก่อนนะชอบล่านกมากินเอามาเยอะแล้วก็รู้สึกจะเป็นรับจ้างด้วยนะแล้วไปรับจ้างเขาฆ่านกด้วยจับนกไม่ได้ทั้งตัวเองก็รับจ้างโดยแล้วได้นกเป็นค่าจ้างมาด้วยนะชอบกินนกมากเลยก็ไหนกินไม่หมดก็หักแข้งหักขาหักปีกใส่ตะข้องไว้เพราะมันคงไม่มีตู้เย็นน่ะในภพชาตินั้นน่ะผลของกรรมที่ได้ทำไว้แก่นกจำนวนมากและชีวิตถ้าตลอดชีวิตก็มีแต่ฆ่านกล่านกแต่บังเอิญก่อนตายได้ใส่บาตรพระอรหันต์องค์นึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ได้บิณฑบาตผ่านบ้านมากำลังจะกินข้าวก็เลยเห็นว่าชีวิตตลอดมาเนี่ยไม่เคยได้ทำบุญกุศลอะไรเลยมีแต่ทำบาปกรรมตลอดชีวิตเกิดฮีริอุตตปะสำนึกขึ้นมาได้ถึงบาปกรรมโทษบาปกรรมที่ตัวเองทำไว้ก็ไอ้อาหารที่เตรียมมาให้กับภรรยาที่จะมาทานกันก็เอาถวายพระหมดเลยเนี่ยถวายหมดแล้วก็ต่างปรารถนาจะบรรลุธรรมตามที่พระที่บอกว่าทำใดที่พระคุณเจ้าได้บรรลุธรรมนั้นแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงได้บรรลุธรรมนั้นด้วยเถิดจงบรรลุธรรมที่พระคุณเจ้าบรรลุแล้วนั้นด้วยเถิดพระอรหันต์ท่านก็บอกขอจงเป็นเช่นนั้นเถิดหรือว่าขอจงสำเร็จเถิดหรือว่าสาธุได้บุญกุศลอันนั้นเนี่ยที่ทำบาปกรรมมาตลอดแต่ได้ใส่บาตรพระอรหันต์ครั้งเดียวด้วยจิตที่ศรัทธาเต็มเปี่ยม
ได้ตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์แทนที่จะไปรับบาปข้อกรรมในนรกเพราะว่าจิตมันคิดถึงแต่บุญกุศลที่ตัวเองได้ทำในครั้งนั้นตลอดชีวิตไม่เคยทายทำบุญเลยทำครั้งเดียวก็ได้ไปเกิดในสวรรค์แล้ว พอมีพุทธเจ้าของเรามาเกิดมาตรัสรู้ก็จะตายจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์มาฟังธรรมจากพุทธเจ้าก่อนฟังธรรมก็มาบวชพอบวชแล้วได้ผลของกรรมก็ทำให้กระดูกเน่าแตกเน่าจนมาจากข้างในเนื้อหนังเน่าผุพองน้ำเหลืองไหลเจ็บปวดทุกทรมานด้วยกรรมเก่าที่ฆ่านกมาในชาติก่อนพระทั้งหลายก็หนีมาหมดนะก็ไม่น้ำเหลืองไหลเหม็นคละคุ้งไม่มีใครดูแลทิ้งไว้นอนจมน้ำเหลืองพุทธเจ้าล่วงรู้ด้วยพยานก็แอบไปองค์เดียวไปที่กุฏิพระติสสะแล้วก็แต่พระทั้งหลายก็แอบตามไปพอไปถึงพุทธเจ้าก็เตรียมต้มน้ำที่จะเอาผ้าจีวรผ้าทั้งตัวถอดออกของพระติสสะเอาไปต้มน้ำพระทั้งหลายก็รีบกูเข้ามาแล้วก็เข้ามาขอรับประสาต้มน้ำเองแล้วเจ้าก็เอาผ้าที่เปื้อนด้วยน้ำเหลืองน้ำเหลืองไปต้มให้สะอาดแล้วพุทธเจ้าเช็ดเองพุทธเจ้าเช็ดตัวให้พระติสสะเองไม่กลัวเชื้อโรคไม่กลัวอะไรทั้งหมดพุทธเจ้าไม่รังเกียจเป็นที่มานะที่ว่าพระพุทธเจ้าก็เอาเรื่องนี้มาตัดว่าตำหนิพระทั้งหลายที่ทิ้งไปไม่ดูแลกันว่าพวกเธอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนบวชพระบวชชีบวชเข้ามาแล้วเธอได้ตายจากโลกของเป็นลูกพุทธเจ้าแล้วแต่เธอไม่ดูแลซึ่งกันและกันแล้วใครจะดูแลดังนั้นผู้ใดเนี่ยทอดทิ้งพระวิทุอาพาธไปจะโดนพุทธเจ้าบริพาทอย่างแรงเนี่ยต้องให้ดูแลพระอาพาธแล้วก็พวกเราเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมบวชมาเป็นพระไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เป็นแม่ชีวสุปฏิกาก็ตั้งใจมาบวชเพื่อเป็นพระเพื่อมรรคผลนิพพานก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าก็เช็ดตัวให้นะเช็ดตัวให้พระติสสะจนร่างกายสะอาดดีแล้วร่างกายสะอาดสดชื่นก็ให้เอาพอดีผ้าที่จะไปต้มตากแล้วก็แห้งก็เอามาคลองให้คลองผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็แต่ตามภาพเขาที่เขาว่ากันน่าจะบอกให้พระติสสะหนุนตักพระองค์นะแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่าวิญญาณกำลังจะดับไปเปล่าแล้วสังขารร่างกายจิตใจนี้วิญญาณเนี้ยกำลังจะดับไปเปล่าแล้วคือไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยให้ยึดมั่นถือมั่นได้เพราะวิญญาณกำลังจะวิญญาณสังขารขันธ์5เนี่ยวิญญาณเนี้ยกำลังจะดับไปเปล่าแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นสาระแก่นสารให้ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นอย่ายึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกเลยเพราะวิญญาณกำลังจะดับแล้วขันธ์5ก็จะดับแล้ววิญญาณก็จะดับไปเปล่าแล้วจบคำตรัสสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระติสสะเตระก็บรรลุพระนิพพานแล้วถึงแก่ความตายนั่นแหละเราประมาทมาชีวิตที่ผ่านมานะแต่บุญกุศลยังคุ้มครองนะคุณพระยังคุ้มครองขับรถเกิดอุบัติเหตุหมุนทั้งสองสามตลบตกถนนไปดีว่าฟังธรรมมาคุณพระพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองบุญบารมีคุ้มครองให้ยังไม่ให้สิ้นไปซะก่อนที่จะบรรลุธรรมต้องยังมีความประมาทน้อมนำมาพิจารณาว่าชีวิตไม่เที่ยงเลยเรานึกว่าเราจะอยู่อีกนานแต่แท้จริงเนี่ยถ้าคุณพระไม่คุ้มครองไม่ฟังธรรมมาสติไม่มีนะตายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ไม่ได้มาถึงนี่หรอกวันก่อนก็มีโยมเขาโพสต์มาแบบเดียวกับดาวเนี่ยเขาส่งมาให้ส่งภาพมาเขาขับรถมาแล้วก็ฟังธรรมหลวงตาอย่างเนี้ยอย่างดาวนี่แน่เขาก็ขับตามหลังรถบรรทุกมารถกระดาษมาเต็มถนนนะแล้วก็มีรถ18ล้อทำของร่วงรถข้างหน้าเขาเนี่ยขับเขาก็ขับมาอย่างเร็วเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าการรถถนนมันวิ่งทางเดียวอ่ะมันสี่เลนมันวิ่งทางเดียวมันวิ่งตามกันมาอยู่ๆเนี่ยรถข้างหน้ามันเสียหลัก18ล้อเสียหลักขวางอยู่ๆพลิกขวางถนนปิดหมดทุกเลนเลยปิดหมดทุกเลนแล้วแถมไอ้ของที่บรรทุกมาตกมาเต็มเลยจะมาใส่รถเขาที่วิ่งตามมาเขาก็ฟังธรรมมาด้วยเขามีความรู้สึกว่าไอ้เขาก็มีสตินะเหมือนเยอะเหมือนดาวมีสติแล้วก็เหมือนกับว่าในความรู้สึกเขาบอกว่าให้ถือจับพวงมาลัยแน่นแล้วลงข้างถนนเขาก็ไม่รีรอเลยจับพวงมาลัยแน่นแล้วก็พุ่งลงข้างถนนไปเลยเพราะว่ารถ18ล้อมันขวางเต็มถนนเลยทึกเลยปิดเลนหมดเลยเขาก็ถ่ายรูปนะกล้องหน้ารถอะของที่ล่วงมาเขาก็ไม่มีการรีรอเลยเพราะว่ามันกระทันหันเขาก็จับพวงมาลัยแน่นแล้วก็พุ่งลงไปข้างถนนรถก็พุ่งไปเข้าไปในป่าหญ้าพงหญ้าอะไรลงไปริมถนนนะเข้าไปในถนนมันก็ต่ำด้วยนะเหมือนกับเป็นคลองลงไปแต่ก็ไม่คว่ำลงไปตรงๆนั่นแหละไหลไปเรื่อยไปตรงๆแล้วก็ไปจอดมันไปหยุดเองแล้วก็ตอนที่เขาถ่ายวิดีโอมาให้ดูในรถเขาเองด้วยไอ้เสียงธรรมะยังดังอยู่เลยเสียงธรรมะในรถยังดังอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรเลยเขาไม่เป็นไม่รถก็ไม่เสียหายอะไรเขาไม่เป็นอะไรแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ช่วยดึงรถกันขึ้นมาให้ก็ไม่เป็นไรรอดได้เนี่ยเขาก็พูดแบบดาวนะว่าเขารู้เลยว่าที่ดวงตาเตือนอยู่บ่อยๆว่าอย่ามีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างนี้เองไม่รู้ว่าชีวิตจะตายเมื่อไหร่นึกว่าเรายังจะมีชีวิตอยู่อีกนานแต่แท้จริงความตายมันพร้อมที่จะมีมาได้ตลอดเวลาต่อไปก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทนะเนี่ยเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงมันก็จะดับไปเปล่าแล้วไม่มีอะไรเป็นสาระสินสารให้ยึดมั่นถึงมั่นได้แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าที่เราได้ฝึกมาทั้งหมดนะจริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนอะเจ้าค่ะหลวงตาคือเหมือนที่เรามัวแต่ว่าไอ้ทำไมเราไม่รู้ทำไมเราไม่มีสติคือเราไปหลงอยู่แต่กับความปรุงแต่งแต่จริงแล้วที่เราฝึกมาทั้งหมดนะเมื่อถึงเวลาคับขันมันจะกลับมาช่วยเราเองเจ้าค่ะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพราะว่าที่เราฝึกมาอย่างหนักทุกวันเนี่ยคือชกลมซ้อมอย่างหนักแต่ขึ้นชกจริงขณะจะดับจิตสุดท้ายขณะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยร้ายแรงจะดับจิตสุดท้ายอันนั้นแหละได้นำมาใช้ไม่ได้หายไปไหนแล้วไอ้การที่เราฝึกมาอย่างหนักเนี่ยทั้งหมดทุกตลอดเวลาที่เราฝึกมามันยังไม่ใช่ของจริงของจริงคือมันมาใช้ขณะดับจิตสุดท้ายหรือเกิดอุบัติเหตุเพศภัยแรงที่จะดับจิตสุดท้ายแล้วมันจะมาสวมเองมาใช้เองมันเหมือนกับว่าโรคโควิดตอนนี้แบบเรื่องเด็กๆไปเลยเจ้าค่ะเพราะว่าอันนั้นแค่เสี้ยวไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำก็คือตายได้เลยแต่โควิดยังมีเวลาด้วยตัวก็เลยนั่นเองอันนี้แหละมันน่าจะเป็นเหมือนชีวิตที่แบบแขวนอยู่กับความตายตลอดเวลาเจ้าค่ะก็มีบางท่านเนี่ยก็มีความประมาทอย่างเงี้ยเขาก็ไปชวนให้มาหาหลวงตามากราบหลวงตาเขาก็บอกว่ายังไม่ศรัทธาเราค่อยมาว่านั่นเขาก็ไปชวนก็เขาก็บอกว่าไม่ยังไม่มายังไม่ศรัทธาเราค่อยมาก็ยังศรัทธาเมื่อไหร่จะมาศรัทธาเมื่อไหร่จะมาอยู่ๆเขาบอกว่ามาอยู่ใกล้ๆเขาใหญ่เนี่ยแล้วมั้งแล้วก็ว่าเอ้าคราวนี้มาวันนี้จะมากับครอบครัวน่ะเห็นว่านะว่าจะมาพอจะมาปุ๊บกลายเป็นไอ้อะไรล่ะเส้นเลือดหัวใจอ่ะมันอุดตันกระทันหัน
น็อกลงไปเลยดับลงไปเลยดับลงไปแล้วก็เขาก็ปั๊มหัวใจขึ้นมามันดับลงไปก่อนแล้วเราไปกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาแต่มันนานเกินไปมั้งปั๊มขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะสมองขาดเลือดนานหมดโอกาสที่จะมาหาลูกตาเลยเนี่ยเขาผัดวันประกันพรุ่งด้วยความประมาทเราก็จะอยู่ในความประมาทนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงตาแล้วก็หลวงปู่ค่ะก็วันพฤหัสอะค่ะพี่แพรแนะนำให้ลองพิจารณากายดูอะค่ะว่ามันจะได้ทั้งกายทั้งจิตอะค่ะก็เพิ่งเคยลองทำครั้งแรกค่ะหลวงตาก็ลองพิจารณาอาการ32ถอดเป็นอะไรเสียงกงแบบที่หลวงตาบอกแล้วก็มีพวกเน่าเปื่อยผุพังตัวเขียวคล้ำดำแล้วก็มีพิจารณาความตายอะค่ะวันนี้ก็ลองพิจารณาความตายดูก็เห็นศพตัวเองงานศพตัวเองแล้วก็ลองจินตนาการว่าตัวเองเสียชีวิตวันนี้อย่างเงี้ยค่ะหลวงตามันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าอะไรที่เรามีอยู่มันไม่ได้มีค่าอะไรเลยอะค่ะหลวงตาสาธุสาธุทุกทางแล้วทุกทางได้พินามมากๆต่อเนื่องไม่ขาดสายนะค่ะแล้วก็คือหนูจะสับสนบางครั้งเพราะว่าแต่ก่อนเคยดูจิตมาแต่ว่ามันหลงบ่อยพอมาพิจารณากายอย่างที่หลวงตาบอกใน YouTube อะค่ะว่าถ้ามันจิตมันออกไปไม่ได้พิจารณากายคือตอนนั้นคือมันส่งจิตออกนอกหนูก็ว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าถ้าทำงานทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมันจะหลงไปกับงานได้ง่ายคราวนี้มันก็จะติดอันที่เคยดูจิตอันเก่าเอ้ยอันนี้อวิชชาตัวนี้มันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยสับสนว่าถ้าพิจารณากายก็คือต้องทำกายไปอย่างเดียวพิจารณาความตายอย่างที่หนูนั่นเนาะพิจารณาความตายที่มันเจือกถึงใจนั่นแหละค่ะเนี่ยมันอันไหนที่ทำมันเจือกถึงใจก็เอาอันนั้นแหละณขณะนั้นใช่ณขณะนั้นแต่ขณะเนี้ยทำมันเจือกถึงใจในเรื่องความตายสังขารไม่เที่ยงชีวิตไม่เที่ยงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ตอนนี้หนูพูดแล้วหนูก็ยังเจือกถึงใจเลยเนี่ยหนูก็ใช้ตรงนี้เลยทำที่เจือกถึงใจอ่ะอย่าให้งอนแงนคอนแคนควรพอกพูนทำนั้นไว้ให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายค่ะกราบขอบคุณหลวงตาค่ะโยมแม่ว่าจะกลับบ้านแล้วจะส่งกันบ้านไหมมีทำอะไรพูดออกมาจากใจสิเอากระดาษทิชชู่ไปให้ก่อนไหมกลับขอโอกาสค่ะหลวงตาก็จะตั้งใจปฏิบัติตามที่องค์หลวงตาสอนแล้วจะมีสัมมาทิฏฐิมีสติอยู่กับรู้ไม่หลงไปกับสังขารจะตั้งใจพาตัวเองให้พ้นทุกข์ค่ะหลวงตาสังขารไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงใส่พ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอย่ากังวลยึดมั่นถือมั่นว่าเราตัวเราของเราสังขารไม่เที่ยงให้พิจารณาเนี่ยที่ว่าจะพ้นจะให้สิ้นลงยึดมั่นถือมั่นสังขารก็ไม่ถึงว่าทั้งรูปทั้งนามทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5นี่แหละเรียกว่าสังขารทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงใช่พ้นอนัตตาไม่ใช่ตน
อย่ากังวลหลงมัวหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเจ้าค่ะกราบขอบคุณองค์หลวงตาค่ะกราบขอการหลวงตาครูบาเจ้าค่ะตัวกระดาษทิชชู่ก่อนหรือเปล่าสังขารมันเป็นทุกข์สังขารกายสังขารจิตสังขารผู้รู้สังขารสามีสังขารพ่อแม่พี่น้องเป็นทุกข์ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่เที่ยงทั้งตัวเราและสิ่งที่เรายึดล้วนแต่ทำให้เป็นทุกข์เพราะหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นเสี้ยนมาแทงใจให้เจ็บปวดเป็นทุกข์ทุกทรมานอยากพ้นอยากดีอยากหนีอยากออกจากทุกข์แต่ด้วยสภาวะในปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่ไม่พร้อมยังมีสามีมีพ่อแม่ต้องดูแลมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นจิตแพทย์มีน้องอีกแต่น้องก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากภาระมันยังมีอยู่และภาระนั้นก็เป็นเสี้ยนแทงใจให้เป็นทุกข์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยอีหลักอีเหลืออยากจะพ้นจากทุกข์โดยถาวรสิ้นเชิงสลัดละทิ้งทุกอย่างแต่ก็ทำไม่ได้อยากจะเนี่ยมาบวชชีอย่างเนี่ยยังไม่ชีทั้งหลายเนี่ยเราก็ทำไม่ได้มันก็เลยในใจมันรู้สึกมันเสี้ยนแทงใจสู้กันอยู่ระหว่างโลกกับธรรมแต่แท้ที่จริงไงมันยึดอะไรไม่ได้สามีก็ต้องก็อยู่เขาก็เป็นอย่างเขาอยู่งั้นเนี่ยไม่ได้ไปยึดเขามันก็ไม่มีเสี้ยนมาแทงใจพ่อแม่ก็ต้องดูแลท่านไปไม่ไปยึดให้เป็นทุกข์เอาเสี้ยนมาแทงใจเขาก็อยู่ของท่านอย่างนั้นเนี่ยเจ็บแค่ได้ป่วยก็ดูแลไปน้องเขาก็อยู่กันอย่างนั้นเนี่ยไม่มายึดเอาเสี้ยนมาแทงใจตัวเราสังขารขันธ์5ก็ไม่เที่ยงมันจะตายแตกดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มัวแต่ยึดมัวแต่ห่วงมัวแต่คิดว่าเราไม่สามารถออกมาบวชได้เราเลยยังมีไม่ได้พ้นทุกข์จริงๆจากใจแต่ที่เราจะไปคิดอย่างนี้เราต้องคิดว่าความทุกข์ทั้งหมดมันมาจากความยึดตัดสินยึดในปัจจุบันแม้แต่เราเป็นคฤหัสถ์อยู่ในท่ามกลางก็สามารถนิพพานได้เพราะเห็นว่าสังขารเราเนี่ยร่างกายจิตใจไม่ช้าก็ต้องพัดพรากจากไปไม่มีตัวเราที่จะออกจากร่างนี้ไปอีกมันดับสนิทไม่มีส่วนเหลือขันห้าเนี่ยแล้วก็วิญญาณที่จากร่างนี้ไปเนี่ยมันก็ดับไปเหมือนดังเปลวไฟสิ้นเชื้อแล้วมันจะยึดมั่นถือมั่นอะไรได้มันไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เลยที่เราพยายามว่าจะยึดอะไรแล้วพยายามจะหนีออกจากอะไรเนี่ยมันไม่มีแสดงว่าเรายึดอยู่
เราอยากจะหนีออกทุกสรรพสิ่งให้เป็นอิสระแสดงว่าเรายังยึดตัวเราอยู่พิจารณาดูให้ดีเรายังยึดตัวเราอยู่เรายังยึดตัวเราอยู่เราอยากให้ตัวเราพ้นจากทุกข์ก็อย่างที่หนูเมื่อกี้เนี่ยก็ส่งกันบ้านคนแรกเนี่ยเขาก็เนี่ยจะไม่มีครอบครัวของบวชไปแล้วเนี่ยไม่กี่ครั้งก็บวชแล้วน่าจะนะมันถึงว่า probability น่าจะแต่เขาก็มีครอบครัวอยู่มีลูกสามีก็มานั่งอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่กันอย่างนี้นะแต่ใจมันสามารถมองเห็นธรรมได้เห็นนิจังทุกขังอนัตตาได้เห็นความไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระได้อย่างที่ฝ่ายเขาพูดเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเป็นแก่นสารสาระเลยแต่บีทุกข์เนี่ยเพราะว่าบีมุ่งมั่นอยากจะมีตัวเราออกจากทุกข์อยากจะให้เราพ้นทุกข์เราอยาก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 นิพพานแต่เราจนใจเรามีครอบครัวมีสามีเราจนใจที่มีพ่อแม่ยังต้องดูแลมีน้องอีก3คนมีพี่อีกหนึ่งมีตำแหน่งหน้าที่เป็นจิตแพทย์อีกเราเลยไม่รู้จะสละโลกยังไงใจมันก็อยากจะสละโลกอยากพ้นทุกข์อยากนิพพานอยากบวชได้พ้นไปแต่ทำไม่ได้หรอกตำแหน่งหน้าที่ภาระยังมีอยู่แต่ก็เห็นว่าภาระทั้งหมดมันก็ไม่มีแก่นสารสาระให้ยึดมั่นถือมั่นได้เลยทางร่างกายจิตใจของเราก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นสาระแก่นสารให้ยึดมั่นถือมั่นได้สิ่งใดในโลกก็ไม่มีสาระแก่นสารให้ยึดมั่นถือมั่นได้ต้องพัดพากไปเปล่าเหมือนที่พุทธเจ้าตรัสกับภาติสะเถระว่าวิญญาณของเธอกำลังจะดับไปเปล่าแล้วขันธ์5นี้เป็นทุกข์ไม่มีอะไรเลยที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเพราะทั้งขันธ์5ที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยและวิญญาณมันก็จะดับไปเปล่าแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันดับไปเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารพระองค์ว่าตรัสว่าท่อนไม้ตายแล้วยังมีประโยชน์มีคุณค่ากว่าร่างกายจิตใจแล้ววิญญาณของเราที่ดับไปซะอีกเพราะร่างกายจิตใจขันธ์หน้าเราและวิญญาณที่ดับไปเนี่ยมันเหม็นเน่าไม่มีประโยชน์แก่ผู้ใดที่เขาจะเอาไปเป็นฟืนเผาหุงต้มได้เลยแต่ท่อนไม้เนี่ยมันตายแล้วมันยังแห้งแล้วก็ยังไปเป็นฟืนหุงต้มได้เป็นถ่านได้แต่เนี่ยขันธ์5กำลังจะดับไปเปล่าแล้ววิญญาณที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะดับไปเปล่าแล้วไม่มีอะไรเลยที่เป็นสาระแก่นสารสู้ไม้ฟืนท่อนยังไม่ได้นะที่พระองค์ตัดเลยรายละเอียดไม่ถึงความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นเขาเป็นเราอยู่ครอบครัวอยู่แบบนี้ไปอ่ะแต่ให้เห็นสัจธรรมความจริงที่ใจเห็นสัจธรรมความจริงที่ใจไปเรื่อย
เป็นยถาภูตญาณทัศนะรู้เห็นสัจธรรมความจริงที่ใจไปเรื่อยๆเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารเลยชีวิตเกิดมาแล้วก็ดับไปเปล่ามันก็จะเกิดนิพพิทาญาณเกิดความปิญาณอย่างรู้ขึ้นมาว่าเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารแล้วมันจะเกิดวิราคะใจคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นก็เลยวิมุตติคลายสิ้นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นจากทุกสรรพสิ่งแล้วก็นิพพานพ้นทุกข์ไม่ใช่เอาตัวเราหนีออกจากทุกข์ไปนิพพานก็ขอบคุณหลวงตาค่ะคือมันก็เหมือนกับมันก็เป็นเสี้ยนที่มาเป็นผักๆอยู่เรื่อยๆแม้ว่าความทุกข์มันจะรู้สึกว่ามันเบาบางลงแต่ว่ามันก็ยังมีความพยายามมีอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะมันก็เมื่อไหร่ที่มีเราก็มีเขาขึ้นมาค่ะขอบคุณหลวงตาค่ะ